านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันที่2ค่ะของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นและพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์หรือโครงการแท็กทีมของเรานะคะในเมื่อวานนี้ค่ะเราได้ผ่านกิจกรรมที่สำคัญหลายๆเรื่องทั้งการเตรียมการในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการเตรียมการที่จะขับเคลื่อนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในทุกๆจังหวัดโดยพลังของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานระดับจังหวัดด้วยที่เราได้มีการร่วมกันคิดว่างานต่างๆของงานป้องกันเนี่ยเราจะมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเมื่อวานนี้ทุกๆท่านนะคะได้ทำความเข้าใจกับระบบแผนที่พื้นที่เสี่ยงซึ่งได้รับการยกระดับขึ้นจนเป็นแผนที่ของประเทศไทยที่จะบรรจุข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตทุกเรื่องไว้แล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นจริงจังซึ่งจะดำเนินการต่อในวันนี้ค่ะแต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมสัมมนาของเราค่ะตลอด2วันนี้ก็คือช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองนะคะที่พวกเราทุกคนเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตในทุกระดับตั้งแต่ระดับท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มในวันนี้แล้วเรายังมีท่านผู้ช่วยเลขาธิการท่านรองเลขาธิการที่เข้าร่วมทั้งที่นี่แล้วก็ผ่านระบบซูมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเจ้าป้องของทั่วประเทศที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปปช.อยู่กับพวกเราทุกคนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์เพราะฉะนั้นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการปปช.นะคะท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจท่านจะมาพบปากกับพวกเราเพื่อพูดคุยถึงแนวนโยบายที่ท่านมองไว้สำหรับพวกเราชาวป้องว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิดของท่านได้อย่างไรค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการปปช.ท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับจริงต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบน้องๆ นะครับโดยเฉพาะงานด้านป้องนะครับก็ต้องยอมรับว่างานด้านป้องมีพัฒนาการในช่วง8ปีที่ผมมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการปปช.นะครับก็ต้องถือว่ามีเราอาจจะมีคนไม่มากจังหวัดอย่างมากแค่จังหวัดละ3คนเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่าจากจังหวัดละคนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มาไกลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงองคาพยพของด้านป้องกับโครงสร้างสำนักงานปปช.เนี่ยเรามีสำนักงานด้านป้องถึง6สำนักนะครับอันนี้ก็จำได้ว่าตอนทำโครงสร้างของปปช.เนี่ยอาจารย์มณีก็ช่วยคิดกันแล้วก็วางซะจนเรารู้สึกโอ้โหนี่ป้องปปช.นี่มีครบหมดเลยนะฮะแต่ว่าโอเคหน้างานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็ครบถ้วนนะครับแต่พอมันเซตเทิลจนเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็มีสำนักมีคนมากคนน้อยมันก็สามารถทำให้งานเราเนี่ยมันครบวงจรนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรามีโครงสร้างแต่กว่าเราจะได้คนมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าในระบบราชการเนี่ยการที่เราจะเพิ่มข้าราชการหนึ่งคนเนี่ยเป็นภาระที่รัฐเนี่ยต้องดูแลไปตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ตลอดชีวิตราชการเพราะว่าชีวิตราชการนี่ได้เงินเดือนนะครับแต่พอหลังราชการเนี่ยยังต้องดูแลในเรื่องสวัสดิการเงินบำนาญต่างๆถ้าเขาเลือกบำนาญนะฮะแล้วก็ดูแลซึ่งได้สิทธิประโยชน์ไปถึงบุพการีอีกใช่ไหมครับทายาทเขาซะอีกเพราะนั้นการจะเพิ่มข้าราชการแต่ละคนของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็ต้องถือว่าปปช.ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยอย่างดีมากเลยยิ่งในปีงบประมาณ2567เนี่ยครับเราจะได้นักสืบมานะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าป้องนะแต่จริงๆมันก็คืองานป้องด้วยเขามาเนี่ยมิตินักสืบที่จะลงมาช่วยเนี่ยสามารถจะเป็นงานป้องได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาขึ้นมาแล้วเราต้องไปพิสูจน์ทราบเนี่ยมันก็สามารถจะสกัดยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลดภาระในงานด้านปราบปรามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพอทราบว่ามีสัมมนาเจ้าป้องก็
ก็ลองหาโอกาสว่าอยากจะมาคุยและมาให้กำลังใจมากกว่านะครับเพราะถ้ามาให้เวลา30นาทีเนี่ยมีเรื่องพูดมากมายเยอะแยะนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะได้ถ้าตามคอมมานด์ก็รู้สึกว่าเราเน้นเรื่องป้องนะครับวันนี้ก็บอกรองอุทิศว่าป้องนำปราบนะครับแล้วด้วยนโยบายป้องนำปราบเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลทางสำนักงบประมาณอะไรเงี้ยเขาสนับสนุนเราเพราะเราใช้คอนเซปต์ว่าป้องนำปราบนะครับเรื่องของ ITA นะครับที่เราดำเนินการกันมาแล้วท่านนายกได้มอบรองนายกนะครับมามอบรางวัลกันเมื่อต้นสัปดาห์นะครับเราก็ทำมา10ปีท่านถามว่าทำมา10ปีถามว่ามันเป็นไงนับวันผมว่ามันจะยิ่งมากขึ้นวันนี้มีคนมาจะขออาสาจากที่เราต้องไปอ้อนวอนตำรวจกทม.นะครับว่าให้ทำ ITA ของหน่วยต่ำกว่ากรมนะครับวันนี้มีคนมาขอให้ทำมากขึ้นอีกนะครับซึ่งภาระตัวนี้ก็จะมากขึ้นนะครับทีนี้มาย้อนกลับในเรื่องของปปช.เรานะครับถึงวันนี้เราจะมีคนด้านป้องน้อยนะครับแต่ผมว่ามันเปลี่ยนมิติของการทำงานของปปช.ไปเลยนะครับความรู้สึกของคนในประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาก็มองปปช.ว่าปปช.แบบสังคมไทยอะครับชอบมือปราบเป็นหลักผมเนี่ยแบ็คกราวด์ตำรวจผู้จัดการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วผมเป็นผู้จัดการปี46สมัยสงครามยาเสพติดนะครับผมเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติด13ปีอยู่ในยาเสพติด18ปีแต่ถ้าถามผมว่าอะไรคืองานหลักขนาดเราเป็นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่ปปส.นะผมก็ยืนยันว่าปราบก็ต้องทำแต่ที่สำคัญไม่น้อยกว่าคือการป้องกันยาเสพติดต้องบวกการบำบัดรักษาไปด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเขาลูกหลานเขาตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาให้เขาพ้นจากวิบากกรรมตรงนั้นเอาเขามาบำบัดรักษาแล้วก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันให้เขาสามารถจะพ้นจากบ่วงของยาเสพติดในเรื่องของพอมาอยู่ที่ปปช.นะครับมาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคดีมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเราก็จะต้องมาเพราะว่าต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญปี60มีการออกรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมีรัฐธรรมนูญ60เขาก็ต้องยกเลิกพร่ำหยาดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องแก้ไขให้กับบริบทของรัฐธรรมนูญ60ก็เป็นที่มาของพรบ.ปปช.ปี61แล้วก็มาพอออกพรบ.มา61 22กรกฎาคมก็ต้องมาแก้อนุบัญญัติอีกเป็นร้อยอนุบัญญัติใช้เวลาไป2ปี3ปีกว่าเราจะปรับจูนการทำงานในมิติของกฎหมายใหม่ก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับแต่วันนี้เนี่ยไทยได้ย้ำเตือนเสมอนะครับในทุกเวทีว่าป้องนำปราบปปช.เราต้องเดินหน้าด้วยป้องวันนี้ถ้าท่านจะเห็นว่าเราไม่ได้บอกว่าปปช.มีความสำคัญเป็นหนึ่งนะครับเราถือว่าเราแค่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการเป็นหลักนะครับใช้งบบูรณาการในการบูรณาการให้คนอื่นมาช่วยกันทำงานแม้ในงานด้านปราบปรามเองเนี่ยเขาให้ทำเฉพาะเรื่องร้ายแรงเราก็ทำที่เพาะเรื่องร้ายแรงนะถึงแม้เราจะรับไว้ปีถึง 3,000 4,000 เรื่องจากเรื่องกล่าวหาทั้งหมด 9,000 เรื่องตามเมื่อเราส่งไปเราก็ต้องติดตามเขาอีกนะส่ง61 62 63 64แต่วันนี้ที่พอเรามาเน้นตรงนี้แล้วมันทำให้คนเขารับปปช.มากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานใน ITA นะครับที่ทำให้คนเจ้าป้องของเรานะครับเพราะผู้อำนวยการทั้งงานปปช.จังหวัดซึ่งต้องไปขับเคลื่อนงานทีเอเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับบริบทของการบริหารจัดการในพื้นที่แทนที่เราจะปิดกั้นตัวเองว่าเราเป็นปปช.เพราะนั้นเราต้องไม่คบกับใครแต่มันไม่ใช่นะครับมันเปลี่ยนมิติไปนะครับที่ผมพูดว่าเรามีสำนักอยู่6สำนักที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
เริ่มจากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตเนี่ยนะฮะสำนักนี้วันนี้เราปปช.ได้มอบให้เป็นฝ่ายอำนวยการของด้านป้องนะครับวันนี้เรามีด้านปราบนะครับด้านปราบก็มีสำนักหลักอยู่ส่วนกลางแล้วก็มีภาคซึ่งจะทำหน้าที่ปราบนะครับส่วนจังหวัดก็เป็นเรื่องขนาด S หรือ M ซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับถ้า L XL เนี่ยก็คันทำที่ภาคหรือทำที่สำนักหลักส่วนกลางนะฮะแต่ในเรื่องของป้องกันเนี่ยนะครับเราก็มีภาคอยู่นะครับเพื่อให้ทำหน้าที่รองรับงานของ6สำนักส่วนกลางเรามอบด้านปราบให้สำนักบริหารงานกลางเป็นฝ่ายอำนวยการเพราะเขาก็จะรวบรวมสถิตินะครับกระบวนการทำงานต่างงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินเราก็มอบสทพ.สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สินนะครับให้เป็นฝ่ายอำนวยการเราก็เลยเห็นว่าสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตนี่แหละควรจะต้องเป็นฝ่ายอำนวยการกลางและตัวสำนักนี้เนี่ยที่เป็นฝ่ายอำนวยการเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลซึ่งก็ต้องบูรณาการร่วมกับสำนักบริหารงานกลางเพราะว่าสำนักบริหารเงินกลางจะเป็นคนรับเรื่องกล่าวหาพอรับเรื่องกล่าวหาแล้วก็มาวิเคราะห์ใช่ไหมฮะมาวิเคราะห์เรื่องกล่าวหาว่าเรื่องกล่าวหานั้นเนี่ยเป็นเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเหตุเกิดเมื่อไหร่เข้ามาแจ้งกล่าวหากับเราเมื่อไหร่หรือเราจะยกเหตุสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้ข้อมูลมันมีของเราหมดแล้วรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ปปช.61เนี่ยนะครับได้มอบให้เราทำอยู่แล้วทำหมดถ้าไม่ร้ายแรงก็มอบให้หน่วยงานที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปท.เป็นตำรวจเข้าไปดำเนินการหรือผู้บัญชาดำเนินการตามมาตรา64เพราะฉะนั้นข้อมูลมันมีอยู่กับเราหมดเลยวันนี้ฮะแล้วขึ้นอยู่เราจะวิเคราะห์พอเราวิเคราะห์แยกแยะแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเรื่องร้ายแรงเราทำเรื่องไม่ร้ายแรงเราก็ให้เขาทำแต่เราก็ยังต้องติดตามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำนักข้อระวังเนี่ยจะมีความสำคัญวันนี้สำนักข้อระวังกำลังจะมีภารกิจอีกอันหนึ่งซึ่งเดิมทีสสร.จะไปทำไว้ในเรื่องของกำหนดบุตรใช่ไหมฮะ list mapping นะครับวันนี้เราก็ต้องบูรณาการมากขึ้นในหมุดจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะต้องให้เป็นคณะกรรมการผลักดันจังหวัดเป็นคน endorse ในเรื่องหมุดเพราะเราก็กระจายละวันนี้เราก็กระจายตั้งงบประมาณบูรณาการลงไปที่จังหวัดในการจะทำเรื่องของหมุดนะครับแต่เรากำลังจะทำอะไรที่สำนักเฝ้าระวังจะต้องเป็นแม่บ้านใหญ่ก็คือเรื่องของศูนย์ CDC Corruption Deterrent Center ซึ่งท่านเลขาธิการก็อยากจะผลักดันตรงนี้เรากำลังจะคิดทำ CDC อย่างแท้จริงเลยนะครับมีเป็นศูนย์ CDC ซึ่งกำลังคิดจะเปลี่ยนห้องเกียรติยศของเราที่ชั้น2เนี่ยซึ่งเรียกว่าห้องเกียรติยศเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้มันที่มามันเป็นยังไงเพราะมันก็คือห้องประชุมเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เป็นศูนย์ CDC จริงๆซึ่งมีแมปอย่างแท้จริงที่จะดูได้เลยว่าถ้าเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ท่านผู้อำนวยการมาจากจังหวัดโคราชนะครับย้ายมาจากโคราชมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยขึ้นมาเลยว่าอยุธยาเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเราอย่างไรข้อมูลด้านป้องด้านตรวจสอบทรัพย์สินใช่ไหมฮะทั้งหมดนะฮะโรงเรียนอะไรที่เกี่ยวกับงานของงานป้องกันต้องรู้หมดอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตในอยุธยาที่จะกำหนดให้เป็นหมุดในการป้องกันการทุจริตมันจะต้องมีข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ CDC อย่างแท้จริงแล้วก็การดำเนินการบริการเราอาจจะมีนะครับเราอาจจะมีเรื่องของกลุ่มสตรองนะครับซึ่งได้ไปกำหนดเอาไว้นะครับเราก็ต้องมีรายชื่อสตรองขึ้นทะเบียนสตรองชัดเจนนะครับตรงนี้ชัดเจนแต่จริงๆข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเรากำลังให้ทำอย่างรวดเร็วก็คือว่าการที่เราทำ CDC เนี่ยที่มีคนเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราจะใช้ระบบโทรศัพท์มันก็ไม่เวิร์กแล้วครับว่าโอเปอเรเตอร์ไม่พร้อมจะรับนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่วิลลิ่งที่จะให้ตอบคำถามหรืออะไรเงี้ยเกิดความเสียหายวันนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดีที่สุดค
คนที่เข้าถึงเรานะครับทำยังไงวันนี้ไลน์ง่ายสุดไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนมีหมดนี่ฮะกำลังเร่งเขาทำแอปพลิเคชันปปช.เขาก็ทำอยู่นะครับนยปส.ก็พัฒนาส่งมาส่วนหนึ่งแล้วเขาก็บอกพอใช้ได้ก็กำลังจะดูว่าจะต่อยอดได้ไหมถ้าเรามีไลน์นะครับมีไลน์ปปช.นะส่วนกลางใครอยากจะร้องเรียนอะไรก็เข้ามาในไลน์แล้วเราก็ไปตรวจสอบเราก็รีสปอนส์เราก็ไปดูว่าจะแก้ไขยังไงถ้าเรามีไลน์ปปช.จังหวัดล่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนในจังหวัดต่อไปไม่ใช่เฉพาะกลุ่มสตรองที่เป็นคนมา watch and voice ให้เราแล้วนะฮะสตรองวัดสันไว้เราอบรมเขาเขาอาจจะมีองค์ความรู้ในการทำงานเป็นระบบมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือประชาชนจะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นเขาก็จะอินฟอร์มปัญหาข้อขัดข้องยิ่งถ้าเราไปทำงานในเรื่อง ITA ใช่ไหมครับเราทำงาน ITA ในมิติที่3เรื่องของ Open Data นะครับเป้าหมายก็คือว่าถ้ารัฐหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าระดับไหนเนี่ยมีงบประมาณอะไรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นโครงการจัดการอะไรต่างๆเขาจะต้องลงเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้รับทราบนะถ้าเขาทำได้ 100% เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหรือคุณพ่อคุณแม่เราซึ่งเป็นคนสมมติเป็นคนอยู่ตามภูมิภาคต่างๆก็จะรู้เลยว่าในตำบลในหมู่บ้านนั้นเนี่ยปีนี้อบต.นั้นเทศบาลนั้นจะทำโครงการอะไรเขาก็จะเฝ้าดูว่าเขาจะได้อะไรได้จริงหรือยังไหนว่าประกาศเนี่ยทำหรือยังใครได้เข้ามาทำจริงไหมเนี่ยเขาจะเป็นหูเป็นตายิ่งกว่าสตรองอีกนั้นถ้าเราพัฒนาตรงนี้ไปนะครับจะใช้อะไรจะเป็นผมจะเป็น Facebook หรือจะเป็น LINE จะเป็น TikTok หรืออะไรก็ไปคิดเอา IT ก็ต้องไปคิดแต่ถ้าตรงนี้มันชัดเจนเนี่ยผมว่าฝ่ายป้องหรือแม้กระทั่งผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดเนี่ยจะมีเครื่องมือที่สำคัญของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามา watch and voice ให้เรามากกว่า strong ซะอีกนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้มันก็จะทำและเราพอเราได้ข้อมูลตรงนี้สำนักเฝ้าระวังที่เราบอกเป็นฝ่ายอำนวยการเนี่ยก็สามารถจะรวบรวมข้อมูลและก็จะทำเรื่องของสถานภาพการทุจริตในพื้นที่ในประเทศไทยในปีนั้นๆนะครับวันนี้เราไม่ใช่ว่าพอเรารับมา 9,000 เรื่องแล้วเราก็เอา 9,000 เรื่องมาวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วคนก็สับสนดีไม่ดีเราอาจจะเดือดร้อนไปถึงพาร์ทเนอร์เราซึ่งเป็นหน่วยราชการอย่างกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่บอกว่าเป็นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุดแต่จริงๆถ้าเราทำให้ละเอียดไปเราก็ต้องไปวิเคราะห์ลงไปในดีเทลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปีที่เรารับแจ้งนะมันเป็นเรื่องอะไรและข้อสำคัญเราบอกเรื่องที่เรารับแจ้งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ร้ายแรงถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงเราส่งไปเราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เพราะมันไม่ร้ายแรงเราก็วิเคราะห์เฉพาะเรื่องที่เรารับแทนที่เราจะวิเคราะห์ 9,000 แล้วก็วิเคราะห์ประมาณสัก 3,000 กว่า 4,000 เรื่องใช่ไหมฮะที่เรารับไว้ตรวจสอบที่เรารับไว้ตรวจสอบนี่ก็คือความเสียหายมันก็ยังเป็นแค่งบประมาณในโครงการแต่ว่าความเสียหายจะรู้จริงๆต่อเมื่อเราไปตรวจสอบได้ไต่สวนถึงรู้ว่าความเสียหายที่จะไปเรียกความรับผิดทางละเมิดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถ้าเราทำงานละเอียดไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลตรงนี้มันจะแม่นตรงมากขึ้นพอมันแม่นตรงมากขึ้นการทำยุทธศาสตร์การไปทำแผนปฏิบัติการรองรับนะครับมันก็จะง่ายขึ้นงบประมาณที่เรามีจำกัดบุคลากรที่มีจำกัดเราก็สามารถจะไปบริหารจัดการไปปัญหาเราได้นะครับสำนักที่2ด้านต้านทุจริตที่เราดีไซน์ไว้นะครับวันนี้เราได้ร่วมมือกันเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับหลายๆคนที่ช่วยกันนะครับทำงานในเรื่องจนมีหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาวันนี้เราก็ยังเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนการนำไปใช้แต่ก็หมายความว่าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของเรานั้นมันเป็นยาที่มันแก้ปัญหาการทุจริตได้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เราก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาให้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าร่ำดีศึกษาคนใหม่ก็เป็นอดีตตำรวจนะครับก็เคยเป็นศิษย์นยปส.ด้วยนะครับเขาก็รับปากกับผมว่าเดี๋ยวเขากลับจากยูเนสโกที่อเมริกาอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมาคุยกับเราเราก็จะต้องฝากฝ่ายต้านทุจริตศึกษานะครับว่า
เราอยากจะร้องขออะไรกับกระทรวงศึกษาเราต้องทำงานร่วมกับเขาครับเขาต้องเป็นพระเอกเราคือผู้ช่วยนะครับเพราะตัวเนี้ยมันเรื่องหลักสูตรด้านศึกษาหรือการทำงานของกระทรวงศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถ้าทุกท่านทำงานด้านทุจริตนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้านปราบด้านป้องด้านตรวจสอบทรัพย์สินหรือแม้เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับที่ทำงานด้านแผนด้านงบประมาณเนี่ยท่านก็รู้ว่าตัวชี้วัดตามแผนแม่บท9ตัวครับ7ตัวเป็นด้านป้อง7ตัวเป็นด้านป้องนะครับมันก็จะมีสัดส่วนเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตหรือประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตเนี่ยฮะพวกนี้มันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังใช่ไหมครับการศึกษาเนี่ยแหละครับคือหัวใจนะครับแต่การศึกษาไม่ใช่หน้าที่ปปช.การศึกษาคือหน้าที่ของกระทรวงศึกษากระทรวงอม.กระทรวงอุตสาหอุดมศึกษานะครับดังนั้นปปช.เราจะทำยังไงเราก็ต้องจับมือเขานะครับและการศึกษาเขาก็กระจายลงในพื้นที่ก็เป็นเรื่องของภาคท่านผู้ช่วยภาคก็ต้องไปมิติเรื่องงานป้องก็ต้องไปดูเรื่องการศึกษาวันนี้นอกจากหลักสูตรแล้วเนี่ยปปช.ยังก้าวเข้าไปจนถึงว่าเรามีพระสงฆ์นะครับในประเทศอีก 300,000 รูปซึ่งท่านบวชอยู่และท่านก็เคยเป็นองค์กรที่สำคัญในการปลูกฝังความรู้ตั้งแต่สมัยโบราณมาวันนี้เรามีระบบการศึกษาที่เป็นระบบพระสงฆ์ก็ยังมีบทบาทอยู่จะมีพระสอนศีลธรรมนะครับมหาเถรสมาคมก็จะร่วมกับปปช.นะครับในการไปทำหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานะไปทำนะไปทำบทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนะพระท่านก็สามารถเอาคัมภีร์ตรงนี้นะฮะไปเทศโปรดพุทธศาสนิกชนไปสอนนักเรียนในเรื่องพระสอนศีลธรรมถ้าเราเอาแค่เราคิดว่าไม่ต้องถึง 300,000 รูปนะครับเอาแค่ 50,000 รูปเนี่ยลงไปกระจายทั่วในการที่จะไปเทศโปรดนะครับในช่วงกิจกรรมต่างๆหรือการเป็นที่ท่านไปเป็นพระสอนศีลธรรมเนี่ยก็จะทำให้เด็กของเราได้รับการปลูกฝังเพราะพื้นฐานมันมาจากเรื่องหลักเดียวกันของหลักสูตรด้านศึกษาคือสอนให้คนเรารู้จักเคารพต่อหน้าที่รู้สึกยากแยะแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมหลักการมันเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนเป็นประชาชนในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรด้านศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งเราจะต้องบูรณาการให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำยังไงที่ในพื้นที่ซึ่งมันจะแตกต่างกันนะมันมีผอสพท.นะครับตามพื้นที่ต่างๆบางพื้นที่เขาสนใจบางที่ไม่สนใจแล้วเราจะทำยังไงที่งานด้านป้องที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านศึกษาเนี่ยเราจะมีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนแล้วเอาไปใช้อย่างเต็มที่นะครับสำนักที่เกี่ยวข้องอีกอันที่สำคัญยิ่งที่ผมพูดก็คือเรื่อง ITA นะครับเราทำมา10 ปีกว่านิดๆเนี่ยนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานพอสมควรเรารู้ถึงการถึงขนาดว่ามีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนเป็นเรื่องของการแยกกันทำนะครับถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเขาก็เอาเงินไปทำของเขาเราก็ทำของเรามีปีหนึ่งเนี่ยเราจะกระทรวงมหาดไทยก็ประสบปัญหาเขาจะขอไม่ทำเราก็ไปเห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจนเราต้องกลับมาคุยกันในผู้บริหารบอกมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันต่อมันจะติดปัญหายังไงมันเป็นเรื่องที่ดีแม้เราไปเรียนรู้มาจากเกาหลีใต้นะครับเราไม่ได้คิดเองขึ้นมาเองแต่ว่าอะไรที่ดีเราก็เอามาทำนะก็เราก็กลับมาผลักดันทำแต่เราไปจ้างที่ปรึกษานะครับจ้างที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น10กลุ่มนะครับ9เขต9ภาคแล้วก็ส่วนกลางจ้างเขาเราก็สบายดีง่ายดีแต่ว่าเราก็รอกว่าจะจ้างที่ปรึกษาได้ก็6เดือนแล้วก็รอผลเขาแล้วออกมาประกาศผลนะมันก็ไม่ท้าทายนะครับเราก็ดูแล้วมันเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆที่สำนักที่สำคัญเราก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมแทนที่จ้างปีต่อปีแล้วมาใช้กระบวนการจัดหาจ้างที่ปรึกษาเนี่ย6เดือนเนี่ยคุณจ้าง3 ปีได้ไหมไม่ได้
โนทำไม่ได้ระเบียบพัสดุไม่ได้นะครับเขาก็มันทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยคิดบันเจิดเลยเพราะอยู่เฉยไม่ได้บอกทำเองตอนนี้ไม่จ้างแล้วทำเองนะจากเคยใช้200ล้านเดี๋ยวนี้เราใช้เท่าไหร่ฮะไม่ถึง50ล้านนะครับเป็นงานที่ขยายออกไปอย่างมากมายนะครับแต่ใช้งบหดลงมาอย่างมหาศาลเป็นที่มาของเราต้องไปจ้างลูกจ้าง ITA ขึ้นมาเพื่อไปทดแทนที่ปรึกษาโอ้ก็เป็นดราม่ามากเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลัวมากกลัวว่าจะทำไม่ได้เราต้องบอกเฮ้ยไปด้วยกันผมรับผิดชอบไปต้องไปด้วยกันแต่ถ้าเราทำลองดูปีที่หนึ่งออกมาน่าดีใจเพราะว่าเสียงสะท้อนกลับมากลายเป็นเสียงสะท้อนจากน้องๆเราเองในปปช.เขาได้ไปสัมผัสกับท้องที่อปท.ต่างๆเพราะเขาต้องลงไปใช่ไหมครับไปช่วยติดตามอะไรต่างๆก็ดีนะฮะเป็นก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะจากลูกจ้างวันนี้เราก็ได้ตำแหน่ง ITA มาเป็นเจ้าป้องนะครับวันนี้เรามี3แล้วผมบอกได้เลยนะครับพอดีผมยังไม่ได้อยู่แต่ถ้าผมอยู่เนี่ยมันต้องไปถึง5ไปมากกว่า5ด้วยเพราะป้องนำปราบครับ ICAC อ่ะถ้าใครเคยได้ยินของฮ่องกง Independent Commission Against Corruption เนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะฮ่องกงนี่เป็นปรมาจารย์เรื่องการคอร์รัปชันเลยในโลกตะวันออกนะในสมัยโบราณนะโบราณไม่กี่ปีนะหมายถึง20ปี30ปีที่ผ่านมาแต่เขาเปลี่ยนพลิกปืนหัวใจความสำเร็จของ ICAC นะครับโรงงานต่อต้านทุจริตของฮ่องกงก็คือเรื่องของ community education ครับเรื่องของการ prevention แล้วเข้าไปเน้นเรื่อง community education เพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าป้องนำปราบเนี่ยผมว่าทิศทางมันต้องไปทางนี้ครับต้องไปที่การป้องกันนะครับแต่มันได้อยู่สำนักหลักเนี่ยนะสำนัก6สำนักเนี่ยนะคือคนน้อยต้องทำงานให้มากขึ้นคิดไปเรื่อยคิดเครื่องมือไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะลงไป implementation ในพื้นที่แต่เราก็เป็นแค่บูรณาการนะครับคนที่จะทำก็คือวันนี้เราไปเอาคณะกรรมการผลักดันจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าแต่หัวใจคณะกรรมการจะทำได้หรือทำไม่ได้มันอยู่ที่เลขานุการครับซึ่งคือท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดนั่นแหละซึ่งจะต้องทำนะฮะเหมือนกันแล้วก็ตัวสำนักหลักของเราเนี่ยก็ต้องไปคิดเครื่องมือใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสำนัก ITA เนี่ยวันนี้จะต้องทำงานหนักมากขึ้นท้าทายมากขึ้นทำไงให้ความน่าเชื่อถือดีขึ้นปีก่อนมีปัญหาเราคนเขา question ในเรื่องของ external การมีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกว่ามีการเซตอัพกันได้เอาบัตรประชาชนมากอกก็ใครทำก็ได้คะแนนดีกลายเป็นได้หน้าได้ตาผู้บัญชานะครับเราก็แก้ไขนะฮะเราหยุดนิ่งไม่ได้เราก็แก้ไขนะเราก็ใช้ OTP นะมี EIT 1 EIT 2มีการไปทดสอบยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็จะลดใช่ไหมลดข้อคำถามลงนะครับเพื่อให้มันข้อคำถามมันน้อยลงให้คะแนนมากขึ้นแต่ความเข้มข้นของเนื้อหามันไม่ได้หายไปแต่ว่าเราใช้เวลาในการตอบแบบประเมินน้อยลงเพราะว่าเนเจอร์ของมันเป็นปกติอะครับของโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเรื่องการสำรวจไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับการเซอร์เวย์อะไรต่างๆเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องพวกเนี้ยมันไม่คนให้ความสนใจน้อยแต่โลกอาจจะเปลี่ยนนะครับโลกอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าวัฒนธรรมการรับรู้รับทราบต่างๆก็เปลี่ยนไปแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการเซอร์เวย์เพื่อเอาปัญหาพื้นฐานเนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะแม่นตรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ITA ก็ยังท้าทายทุกปีก็ต้องท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผู้มาขอให้เราไปช่วยประเมินมากยิ่งขึ้นนั้น ITA จะต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้มีคนมาทำงานทั้งในส่วนกลางก็ต้องไปคิดมิติของการทำงานที่มันตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับมันแม่นตรงมากขึ้นมันเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นพวกนี้นะครับมันไม่มีวันหยุดนิ่งนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นงานที่ท้าทาย
สำนักอีกสำนักหนึ่งที่อาจจะดูเงียบๆหน่อยแต่จริงๆมีความสำคัญไม่ได้แตกต่างกันเพราะต้องทำงานควบคู่กับสำนัก ITA ก็คือสำนักส่งเสริมใช่ไหมครับสำนักส่งเสริมเนี่ยเป็นเรื่องที่พอ ITA ไปทำแล้วมีจุดอ่อนยังไงนะครับมาวิเคราะห์ในภาพรวมในแต่ละจังหวัดของท่านผู้อำนวยการจังหวัดเนี่ยถ้าอปทเขาเปรียบเทียบกันในไซส์เดียวกันมันจะมีจุดอ่อนทำไมอปทนี้ได้คะแนนน้อยอปทนั้นได้คะแนนมากอะไรเป็นหน่วยที่มีแบบอย่างที่ดีที่ควรจะเป็นตัวอย่างอะไรที่ยังเป็นข้อบกพร่องที่เราจะต้องไปให้ความรู้นะครับสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้สำนักธรรมาภิบาลเนี่ยเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรนะครับใช้วิเคราะห์เอาวิเคราะห์แล้วก็ส่งต่อแนวทางแก้ไขปัญหาไปให้เจ้าป้องของเราเนี่ยละลงไปแก้ไขแล้วก็ไปให้ความรู้ให้ผอ.เรานำไปเสนอในคณะกรรมการผลักดันจังหวัดซึ่งมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆสิ่งเหล่านี้มันต้องทำงานอย่างต่อเนื่องประสานกันหมดเลยนะครับมีสำนักสสร.ซึ่งแต่ก่อนเขาก็จะคุมในเรื่องของที่ผมบอกคุมในเรื่องของ strong นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องทำในเรื่องของเรียกอะไรนะฮะ tag team อะไรต่างๆวันนี้เนี่ยหรือปักหมุดอะไรต่างๆวันนี้เราก็พอเขาเริ่มทำได้ดีใช่ไหมฮะเป้าหมายต่อไปก็กระจายพอกระจายก็ส่งลงพื้นที่ส่งลงจังหวัดไปทำสสร.ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา63เรามีคณะกรรมการสปท.นะครับก็ต้องทำงานสอบประสานกับกรรมการผลักดันกรรมการสปท.มีผู้ทรงคุณวุฒิมีกรรมการปวช.นะครับมีสสร.เป็นฝ่ายเลขานุการเราคิดโครงการก็ต้องลงไปสู่พื้นที่ไปสู่กรรมการผลักดันแล้วสสร.ก็หยุดนิ่งไม่ได้ทำไงจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะเขามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันการทุจริตเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดนะครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะต้องใช้ไอทีเข้ามาช่วยในการจะให้คนมามีส่วนร่วมกับเราได้ง่ายแทนที่เราจะบอกว่าเรามีสตรองอยู่ 60,000 คนนะแต่ว่าความจริงแล้วเรามีประชาชนอีก 50-60 ล้านคนที่เขาจะมาเป็นคนที่สตรอง2ให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาเยอะๆอ่ะนะฮะสมมติเรามีแอปปปช.จริงๆในจังหวัดโคราชวันหนึ่งมีคนเขียนขึ้นมาสัก100รายการเงี้ยอันนี้จะเป็นปัญหาอีกละในเชิงบริหารจัดการใช่ไหมเราจะบริหารจัดการข้อมูลที่คนเขาแจ้งข้อมูลเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มว่าพอมันมีอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็จะแกล้งมีแกล้งก็เยอะนะครับเขาเรียกว่าฟอลส์อะลาร์มครับแจ้งเท็จมันเกิดขึ้นนะฮะอย่าง191ต่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ Emergency Call เนี่ยนะฮะไปดูสถิติได้นะครับโทรแกล้งเนี่ย 90% ท้าทายยิ่งถ้าบอกอุ้ยมาพี่พร้อมโทรแกล้งเนี่ย 90% ครับเยอะมากเลยครับก็ทำข้อมูลไว้เพราะฉะนั้นพอเราถึงเราบอกว่าเราจะมีแอปนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะเราก็หวังว่ามันจะไม่ถูก abuse ไปนะครับคนอาจจะหมั่นไส้ปปช.มันเก่งนักก็แจ้งมาเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์ทราบนะถึงบอกว่าวันนี้เราจะได้นักสืบมานะครับประมาณ100กว่าคนนะครับกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการในการที่จะทำยังไงไม่ใช่ว่าแหมดีใจได้มา100กว่าคนเราจะเปิดสอบนะครับถ้าเราเปิดสอบมานะครับเราเปิดสอบหมดเลยเอาคนเข้ามาใหม่เอี่ยมเลยอะไรจะเกิดขึ้นฮะคนเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์นะฮะแล้วใครจะเป็นคนไปสอนเขาอ่ะวันนี้เราพอได้ปุ๊บเราก็ต้องคิดนะวันนี้เราจะได้ประมาณ3เดือนของปีงบประมาณเนี่ยเราให้คิดมาก่อนเป็นเวลาล่วงหน้าปีแล้วว่าจะทำไงวันนี้ก็โจทย์ก็คือว่า1รับโอนมาส่วนหนึ่งประมาณ1ใน3เขาจะได้มาเป็นครูเอาคนที่มีประสบการณ์การรับโอนก็ต้องเลือกให้ดีนะครับถ้าเขามาจะมาเป็นครูเลือกครูไม่ดีมาเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะเสียหายอีกงั้นกระบวนการเลือกครูก็ต้องเลือกครูมาให้ดีคนที่อยากมาอยู่กับเราเราก็ต้องสรรหาให้ดีแล้วคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่เรารับใหม่นะฮะคือเราจะรับหมดเลย
ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาเข้ามานะฮะเราก็อยากได้คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่ใสสะอาดเข้ามาพร้อมที่จะเติบโตไปกับเราเนี่ยทุกอย่างต้องคิดนะฮะสมัยก่อนตอนสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะฮะก่อนเนี่ยเรามีอัตราว่างปปช.ก็ไม่บรรจุนะฮะปล่อยอัตราว่างอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะครับยังไม่ทันได้เลยแผนบรรจุเสร็จแล้วงบตัวคนยังไม่ได้อัตราเงินนงเงินเดือนเลยแผนบรรจุพร้อมเดี๋ยวนี้ทุกปีเราสอบนะครับเราสอบปีเว้นปีพนักงานไต่สวนเพราะว่าเขาโอนย้ายไปบ้างเขาลาออกบ้างสู้งานไม่ไหวอะไรเขาไปทำงานอื่นบ้างลาออกปีประมาณ 30-40 คนเลื่อนตำแหน่งบ้างเกษียณบ้างตกปีนึงเนี่ยเรารับพนักงานไต่สวนประมาณ40คนถึง50คนนะครับเราก็ใช้วิธีสอบแต่เราสอบแล้วขึ้นทะเบียนเราไม่ต้องสอบทุกปีสอบแล้วขึ้นทะเบียนใช้ไปอีกปีนึงเพราะนั้นปีนี้เราสอบแล้วขึ้นทะเบียนปีหน้าเราก็รับจากคนที่ขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้น2ปีเราก็สอบทีเพราะเดี๋ยวนี้ปปช.ไม่มีอัตราเงินเดือนว่างเหลืออีกแล้วเรียกว่าพออัตราเงินเดือนมาวันที่1กรกฎาคมปีสมมติปี67นะครับเรากระบวนการเราเสร็จหมดวัน1กรกฎาคมบรรจุเลยอันนี้เราก็เลยได้ความเชื่อมั่นจากสำนักงบนะครับพอเราขออัตราอะไรเดี๋ยวนี้สำนักงบเขาก็มองว่าเราจริงใจแล้วเรามาทำงานแล้วเราเป็นป้องนำปราบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะสอดประสานกันหมดนะครับเรายังมีอีกสำนักนึงนะครับสำนักที่สำคัญมากเลยนะสำนักมาตรการบอลสมนสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรมเป็นไปตามมาตรา32กับ35ให้อำนาจคณะกรรมการปปช.ไว้ในการที่จะเสนอความคิดได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐบาลในประเด็นที่จะมีความเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเรื่องไหนที่เราไปไต่สวนแล้วเห็นว่ามันน่าจะกำหนดเป็นมาตรการเพราะว่ามันมีการกระทำผิดซ้ำๆแต่มันไม่มีกระบวนการในการที่จะไปป้องกันการกระทำความผิดเนี่ยสมน.จะมีความสำคัญเหมือนกับวันนี้ที่สมน.ก็เป็นเจ้าของเรื่องในการทำเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตน้องๆในที่นี้อาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็มีความรู้สึกว่า 10,000 บาทนี่เป็นเรื่องที่อยากได้นะครับแต่ว่ามันจะกระทบอย่างไรกับประเทศชาติเรื่องภาษีที่เราจะต้องจ่ายกันภายหน้าเอาเงินมาจากไหนเป็นเรื่องที่สังคมเขามีคำถามเมื่อสังคมเขามีคำถามก็เป็นหน้าที่ปปช.ตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเราจะไปขัดขวางรัฐบาลนโยบายที่เขาสัญญากับประชาชนแต่ว่านโยบายก็ต้องมีที่มาของงบประมาณการใช้จ่ายต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นสมน.จะเป็นหน่วยงานทำนองนี้ครับแต่หลายๆเรื่องที่เราทำไปแม้กระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการประปาปทุมธานีซึ่งจะหมดสัญญาการใช้น้ำประปาเนี่ยนะฮะเราก็เสนอแนะความเห็นเอามาวิเคราะห์ให้หมดเสนอแนะว่ารัฐควรจะทำเองการประปาภูมิภาคควรจะทำเองนะครับก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเห็นด้วยเขาก็ตอบปปช.มาแล้วเอาเรื่องเข้าครม.เขาเห็นด้วยกับเราแต่วันดีคืนดีวันนี้เขาจ้างปทุมธานีทำต่อเนี่ยครับเราก็ต้องไปหาเหตุผลละ why ทำไมจากนโยบายที่ตัวเองก็รับจะทำมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เตรียมตัวนะครับเขาก็อาจจะอ้างว่าเขาไม่ได้เตรียมบุคลากรไว้อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นก็ได้เราก็มีหน้าที่ทำต่อเมื่อเราเตือนแล้วและถ้าเราพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทำตามที่เรานั่นก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้สมน.จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับแล้วก็เราข้อสำคัญคือเราต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเราต้องคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆมาให้ความรู้คำแนะนำกับเราเพราะถ้าเราไปเสนอในสิ่งไม่ถูกต้องมันจะย้อนกลับมาที่เราอย่างรุนแรงนะครับเพราะมันเกิดความเสียหายกับคนอื่นเขาจะบอกปปช.ไปเสนอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเช่นเดียวกันถ้าเราไปทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเราเสนอแนะไปแล้วมันไม่ถูกต้องมีคนวิพากษ์ว่าข้อเสนอเราไม่ถูกต้องความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทุกงานมันมีคุณและโทษควบคู่กันในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือว่าที่เรามีด้านป้องมีสำนักพร้อมที่จะเป็นฝ่ายอำนวยการให้ท่านในการจะทำงานทุกด้านมันไปสิ้นสุดที่ไหนฮะสิ้นสุดที่จังหวัดสิ้นสุดที่ภาคนะครับเรามีกลุ่มงานป้องระดับ9ผอ.กลุ่มนะฮะซึ่งถือว่า
็นข้าราชการระดับที่สูงมากนะครับที่จะบริการในพื้นที่แต่มันอาจจะมีปัญหาที่เราให้มี9เพราะว่าเราเห็นว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีลักษณะของการกระทำผิดลักษณะของพื้นที่รูปแบบที่เกี่ยวข้องสุ่มเสี่ยงต่อการจะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันเราก็กำหนดให้มีผอ.กลุ่มระดับ9ขึ้นเพื่อให้ไปคิดนะฮะเพื่อให้ไปคิดส่วนสำนักหลักของส่วนกลาง6สำนักเนี่ยเขาก็คิดให้ละทำต้นแบบให้ทำคู่มือให้แล้วส่งไปให้ปฏิบัติกันในพื้นที่ในจังหวัดแต่ก็ต้องคิดเราถึงได้กำหนด9ให้ที่ภาคเพื่อให้ไปบูรณาการและไปดูจุดอ่อนของภาคเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปนิ่งเฉยนะครับท่านเป็นตั้ง49เป็นผู้อำนวยการป้องอยู่ในภาคเป็นเครื่องมือของผอ.ภาคซึ่งเวลาเข้าไปประชุมอนุสปท.ภาคเนี่ยนะเรามีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีเรื่องเนื้อหาที่มันตอบโจทย์ของเขาในการลดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในภาคเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒินั้นเขาก็จะให้ความรู้แล้วเขาก็จะชื่นชมเราแต่ถ้าเราไม่ทำงานไม่ทำการบ้านที่ดีนะครับเราก็ทำสบายๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดสบายยิ่งปปช.เนี่ยสุดยอดนะครับที่ทำการที่พักอยู่ติดกันเลยตื่น8โมงเช้าสีฟันก็มาปั๊มได้8โมงครึ่งเนี่ยเราก็สุขสบายนะเราก็ทำงานแบบกินข้าวร้อนนอนตื่นสายอย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาครับมันก็มีแต่ดาวลงดาวลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเออเราโชคดีนะเราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าป้องมีอยู่ 3-4 คนมีงานมีพื้นที่อย่างนี้ได้รู้จักคนนะครับคนเจ้าป้องกรุงเทพบ้านอยู่สมุทรปราการทำงานอยู่นนทบุรีเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงค่าทางด่วน200ไป200มา200คอสต่างกันเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าป้องหรือเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจนะต้องซาบซึ้งในสิ่งที่ปปช.ได้มอบให้ท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำบียอนต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำไงจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเรามีผอ.ที่เก่งๆผมพูดได้เลยอย่างผอ.กุลเนี่ยนะฮะผอ.กุลที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยทำไมเขามีคนติดตามเขาเป็นแสนคนนะถามว่าเขาเหนื่อยไหมที่ต้องมานั่งอ่านไลน์อ่านอะไรที่คนทำอะไรต่อมาเขาเหนื่อยนะครับกว่าเขาจะได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันได้มาลอยๆมานะฮะเราต้องกีฟก่อนแล้วเราถึงจะได้โอ้โหเป็นคนที่คนสนใจเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละเราต้องจะได้งานมันตายอยู่ที่จังหวัดครับถ้าจังหวัดดีภาคก็จะทำงานได้นะปปช.ส่วนกลางก็สบายนะถ้าจังหวัดในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของเราภาค3กับภาค4ที่มี20จังหวัดภาค4 12จังหวัดภาค3 8จังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีอปท.มากที่สุดในประเทศไทยดีหมด ITA ดีต้านทุจริตศึกษาหลักสูตรถูกใช้อย่างครบถ้วนสตรองเข้มแข็งหมุดไม่แทบไม่มีเลยเพราะประชาชนสนใจโอ้โหประเทศนี้คงจะน่าอยู่พิลึกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปสู่อะไรครับถ้าเราทำสุดท้ายจริงๆก็คือไป CPI นั่นแหละนะครับต่อให้เราทำดีถ้าตายนะครับเราจะมีเรื่องสินบนอยู่นะคนที่จ่ายสินบนคือผู้จะมาลงทุนคนที่จะเข้ามาอยู่มาท่องเที่ยวประเทศเราก็ไปถูกจับกุมถูกอะไรที่ไป abuse เขาให้เขาต้องจ่ายเงินในสิ่งที่ไม่ชอบมันตายหมดนะครับต่อให้เราทำดีแค่ไหนมันก็ตายหมดเพราะทุกอย่างมันจะที่ผมมาพูดก็คือมันจะถักร้อยกันหมดนะครับมันร้อยเรียงกันหมดไม่ว่าในเรื่องของพื้นที่นะครับจากส่วนกลางคิดระบบคิดวิธีการคิดมาตรการต่างๆไป implement ในระดับจังหวัดโดยเจ้าป้องของเราไปเป็นบูรณาการผ่านผอ.ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำลูกน้องเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันต้องใช้บูรณาการร่วมกันทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบไต่สวนใช่ไหมข้อมูลจากการยื่นมีสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งเราก็มองว่ายื่นมีสิทธิ์ทรัพย์สินเนี่ยเป็นงานป้องนะครับเราไม่ได้มองว่ายื่นมีสิทธิ์ทรัพย์สินเป็นงานปราบนะเป็นงานป้องครับ
วันนี้เราส่งเสริมให้เขาแสดงความโปร่งใสตัวเขาความซื่อสัตย์สุจริตของเขาโดยยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ครบถ้วนเล่าตรวจให้เร็วผมดีใจมากเลยนะครับเคยมีคนบอกบัญชีทรัพย์สินมันยากมากมันเยอะมากมันแต่วันนี้ก่อนผมจะพ้นจากที่ได้เนี่ยบัญชีทรัพย์สินจะไม่มีให้ตรวจวันนี้ผมก็บอกคุณไม่ต้องกลัวคุณไปเอาข้อมูลที่มันเป็นเปเปอร์เข้าไปในอิเล็กทรอนิกส์ให้หมดทำให้เสร็จพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์มั้งเราเชิญสถาบันการเงินมาประชุมมาฮะเรากำลังจะเปลี่ยนมิตินะครับกับสถาบันการเงินเราจะเอารายชื่อคนที่ยื่นบัญชีกับเราให้สถาบันการเงินทั้งหมดเลยแล้วเขาจะไปแยกบัญชีก็เรียกว่าติดแฟลกอะไรเขาเนี่ยจะทำให้การขอรวดเร็วมากขึ้นขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับเรากำลังจะพยายามทำให้ได้นะแล้วเราไม่ได้ทำเฉพาะเรานะเราเขาก็ดีใจตรงที่ว่าเราอาศัยมาตรา32เชิญทุกหน่วยที่ขอจากสถาบันการเงินนะมาทำที่เขาเรียกว่าเทมเพลตเขาตอนนี้มันมีเทมเพลต1ถึง4ให้เป็นเทมเพลตการร้องขอให้เป็นมาตรฐานเพราะนั้นหน่วยงานไม่ว่าเป็นปปง DSI ตำรวจศาลอัยการเวลาขอข้อมูลกับสถาบันการเงินเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเขาก็จะใช้คอสน้อยลงในการให้แล้วเขาให้เราได้เร็วพอให้เราได้เร็วการตรวจสอบบัญชีก็เร็วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเป็นนิดเดียวเราวินิจฉัยสำนวนครับอันนี้ของภาคหนึ่งทำมานะฮะเป็นสำนวนเจ้าพนักงานสรรพากรนะครับระดับไม่ได้สูงเลยครับมีอยู่4คนโกงแบบภาษีที่คืนให้กับประชาชนผู้เสียภาษีเขียนเช็คแล้วก็ไปแก้เช็คไปเบิกเองนะฮะเงินที่เข้าบัญชีของคน4คนเนี่ยที่เราไปตรวจจากบัญชีเนี่ย 2,000 ล้านเราอายัดบัญชีเขา4คนเนี่ยนะครับตอนที่เราเข้าไปไต่สวนเนี่ยอายัดบัญชีเขาเนี่ยได้300ล้านครับ4คนแต่อายัดได้ปีเดียววันที่ภาคหนึ่งทำสำนวนมาเข้าคณะกรรมการปปช.เนี่ยคือวันพุธวันที่อายัด1ปีตามกฎหมายที่คณะกรรมการปปช.โดยผมนั้นเป็นคนลงนามเนี่ยนะครับไปถึงสถาบันการเงินให้อายัดบัญชีเขาเนี่ยนะฮะที่ยึดไป300กว่าล้านที่มีเงินนะที่บอกหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ย 2,000 ล้านเนี่ยแต่เราชี้ว่าเขาร่ำรวย4คนเนี่ย 2,000 ล้านแต่ว่าอายัดได้300ล้านวันที่เราชี้มูลเนี่ยคือวันพุธพอไล่ไปไล่มาวันศุกร์คือวันสุดท้ายที่จะอายัดได้แล้วผมจะต้องไปถอนอายัดเพราะถ้าผมไม่ถอนอายัดเขาตีความตามกฎหมายแล้วว่าปปช.มีอำนาจอายัดได้แค่1ปีเราก็ดูว่าถ้าเราไม่พ้นมือเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไปเข้าอีกล็อกหนึ่งว่าหรือจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดวันเราบอกว่าพรุ่งนี้รับรองรายงานการประชุมต้องไปทำระหว่างสำนักประชุมกับเจ้าหน้าที่ทำให้เสร็จในวันพฤหัสรับรองในการประชุมวันศุกร์ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดให้ทันเพื่อให้มันพ้นมือเราเงิน300ล้านจะอยู่ในมือเราเราก็ทำได้เนี่ยเป็นผลงานเพราะในปี2567เคสที่1ของเราที่ชี้เนี่ยวงเงินที่ชี้นี่คือ 2,000 ล้านนะครับแต่เราจะต้องไปเรียกถ้าศาลสั่งริบนะฮะก็ต้องไปตามยึดทรัพย์สินอื่นของเขานะครับได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านี้เรามีอยู่300ล้านอันนี้เป็นนัยยะที่สำคัญมากเลยถ้าเราทำงานกันอย่างจริงจังและกัดติดในทุกๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันจะได้ครับโดยสรุปก็คือว่าวันนี้ไม่มีอะไรครับมาดีใจที่ฝ่ายป้องท่านผู้บริหารด้วยมาทำกันวันนี้ป้องนำปราบจริงๆนะครับป้องนำปราบจริงๆแล้วก็ตัวป้องจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญไม่ได้ด้อยไปกว่าด้านปราบนะครับงานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอยู่กับน้องๆเจ้าป้องทุกคนที่1ภาคภูมิใจก่อนว่าเราเป็นปปช.ภาคภูมิใจในความเป็นปปช.ของเราเป็นอาชีพที่สำคัญนะครับยิ่งกว่าทำบุญไม่ต้องไปใส่บาตร
ทำหน้าที่ของเราเนี่ยคือทำบุญให้กับเราทุกวันข้อที่สองท่านเป็นเจ้าป้องไม่ต้องไปน้อยใจว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ฝ่ายปราบวันนี้ความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนถ้าป้องดีปราบสบายงานจะน้อยแล้วจะได้ไปทำให้มันลึกทำเรื่องใหญ่ๆวันนี้เราตั้งสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเราเที่ยวไล่ไต่สวนเขาแต่มันยังช้าวันนี้เราต้องเร็วกว่านี้วันนี้เขาบอกว่าคนรัสเซียจะไปซื้อที่ที่ภูเก็ตมากมายเนี่ยแต่ถ้าเขาไปซื้อที่ที่ออกโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีอีก5ปีปปช.บอกว่าไอ้โฉนดที่เขาซื้อเนี่ยมันออกโดยไม่ชอบเขากลายเป็นเหยื่อนะเขากลายเป็นเหยื่อแทนที่เขาจะเอาเงินมาลงทุนมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อมั่นในสิ่งในการตรงนี้เขาก็ไม่อยากมาลงทุนอะไรเพราะฉะนั้นเราปปช.ต้องทำงานให้เร็วขึ้นเราทำงานดีมากในเรื่องของทรัพยากรแต่ยังช้าอยู่เพราะบางทีเรื่องมาจาก DSI ก็ช้าบ้างทุกคนไปทำก็จะส่งให้เราดังนั้นเราจะต้องเชิงรุกวันนี้เราพยายามไปขอความร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยผมก็จะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับขอให้ขับเคลื่อนทำบันแมปนะเขาทำไปแล้ว40จังหวัดแต่พอถามว่าทำภูเก็ตหรือยังเพราะมันมีปัญหามากเหลือเกินป่าไม้ยังขีดเส้นป่าที่มันไม่ชัดเจนอยู่บอกมันมีปัญหาเยอะเลยยังไม่ทำเลยบอกมันต้องทำคู่กันไปนะครับก็ไปคุยกับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านก็เรียกประชุมครับก็จะมีแนวโน้มที่ดีกลับไปขับเคลื่อนเหมือนกับที่ผมบอกว่าเราจะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาพบและท่านก็ยินดีมาพบพรุ่งนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมจะมาคุยกับปปช.วันต่อไปรองนายกสมศักดิ์ที่คุมปปท.จะมาคุยกับปปช.ครับนี่คือมิติที่เราจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอีกนะครับไปสู่ทำไงให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบสอตช.นั้นลุกขึ้นมาทำงานอย่างแท้จริงขับเคลื่อนโดยนายกรัฐมนตรีมันก็จะทำให้งานตรงเนี้ยมันจะขับเคลื่อนได้อีกนะครับเพราะนั้นขอบคุณนะครับทุกที่ผ่านมาโดยเฉพาะฝ่ายป้องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงาน ITA ไม่ว่าจะเป็นสตรองในพื้นที่การปักบุตรหรือการแท็กทีมวันนี้มีแต่ต้องทำมากขึ้นนะครับไม่มีงานน้อยนะครับมีแต่ต้องท้าทายตัวเองทำให้มากขึ้นแล้วก็ทำไปด้วยความภูมิใจว่าเราทำได้และเราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทุจริตครับขอบคุณมากครับครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการปปช.นะคะถึงแม้ท่านจะออกตัวว่าไม่มีอะไรแต่เชื่อว่าดูจากแววตาของผู้เข้าร่วมทุกท่านแล้วเนี่ยได้แนวคิดดีๆแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านและข้อที่ท่านแนะนำพวกเราเนี่ยได้ไปเยอะเลยนะคะก็ในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการปปช.อีกครั้งนึงค่ะ